วันนี้นะคะกลับมาพบกับแก้วหน้าสดแบบนี้วันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ของ Katie Doll นะคะจากคามามาพูดถึงกันตัวนี้เป็นกระแสมากๆนะคะแล้วก็พรีเซนเตอร์หล่อมากนี่นะคะเป็น AA ครีมนะคะอาจจะยังไม่เห็นพรีเซนเตอร์นี่มาริโอเมาเลอร์ลองที่หน้าด้วยตัวนี้นะคะเขาจะมีทั้งหมด3เบอร์ด้วยกันนะคะเบอร์แรกนี่จะเป็นเบอร์21สีเบอร์21ก็น่าจะเหมาะกับผิวขาวนะคะคือค่อนข้างขาวนะคะแล้วก็เบอร์23นะคะก็จะเป็นขาวเหลืองก็คือแบบออกโทนแก้วนะแก้วใช้ของ Katie Doll ก็คือเบอร์23นะคะตลอดทั้งแป้งทั้งอะไรอย่างนี้เบอร์สุดท้ายเป็นเบอร์25นะคะแซนเบนี่คือแพ็คเกจจิ้งจ้ะข้างหลังเป็นสีฟ้าข้างหน้าเป็นสีชมพูคูชั่นตัวนี้เขาชื่อว่า AA Matte Powder นะคะคูชั่นออยล์คอนโทรนะคะ SPF 50 PA 3บวกแล้วจะสวอชสีให้ดูตรงหลังมือ21นะคะอันนี้21 23นะคะ23ก็จะเข้มขึ้นมาหน่อยสมบัติตัวนี้นะคะที่เขาบอกมาก็คือเป็นแป้งที่ควบคุมความมันนะคะแล้วก็ยังมีสารบำรุงอยู่ในตัวแป้งด้วยนะคะเบอร์สุดท้ายนะคะจะเห็นว่านิเคนเขาผลิตมาเพื่อสำหรับสาวไทยโดยเฉพาะเนาะถ้าใครที่แบบว่าเคยใช้คูชั่นแล้วแบบว่านางแบบเขาเรียกว่าอะไรอะมันเยิ้มมันอะไรอย่างเงี้ยนะตัวนี้เขาก็จะช่วยได้เพราะว่าเขาแบบเพื่ออากาศบ้านเรานะคะเดี๋ยวเราจะลองครึ่งหน้าก่อนแต่เราจะลองปิดตรงช่วงคางนะคะสิแป้งไปก่อนนะคะความรู้สึกนะคะคือมันจะเย็นๆนะแล้วเราก็ค่อยๆกดไปนะสีผิวตอนแรกอาจจะดูขาวนะคะแต่จริงๆแล้วพอทาไปแล้วมันก็กลืนกับสีผิวจริงได้นะคะและที่สำคัญคือไม่มีความฉ่ำวาวอยู่ในเจ้าตัวนี้เลยนะคะคือมันแมทไปเลยกับผิวหน้าแต่มันไม่ได้แห้งตึงนะคือมันแบบแมทๆเฉยๆคือก็เหมาะมากๆนะกับอากาศเมืองไทยบ้านเรานะคะสำคัญก็กลบรอยสิวค่อนข้างโอเคนะแต่อาจจะไม่ได้ถึงขั้นสุดแต่ว่าก็ถือว่าผ่านตัวนี้นะคะตัวนี้มี2สีด้วยกันนะคะมีเบอร์21นะคะแล้วก็เบอร์23นั่นเองอันนี้เป็น AA Automatic Aura Cream นะคะก็เป็นครีมรองพื้นนั่นเองนะคะเดี๋ยวแก้วจะสวอชคุณสมบัติของตัวนี้นะคะคือไม่ใช่แค่ของรุ่นนี้ทั้ง2อันเลยนะคะก็คือเขาทำมาเพื่อแบบว่าเหมือนเราทานแล้วเราได้ติดแอร์ให้ผิวอะไรอย่างเงี้ยผิวมันจะสบายนี่แพ็คเกจจิ้งเน้นฟ้ากับชมพูเนาะในกล้องอาจจะมองไม่แบบเฮ้ยไม่ต่างกันเลยแต่อันนี้คือขาวนะแล้วอันนี้ก็คือแบบผิวกลางๆนะจ๊ะวันนี้แก้วก็มาแนะนำผลิตภัณฑ์นะคะ AA ครีมนะคะของ Katie Doll ให้ฟังกันนะสำหรับ2ตัวที่ออกใหม่นะจ๊ะแล้วตอนนี้กำลังแบบว่าค่อนข้างจะฮิตมากเลยนะส่วนตัวแล้วสำหรับตัวนี้นะคะก็คือตัวออยล์คอนโทรเป็นแป้งคูชั่นตัวนี้ก็คือแก้วคิดว่าหลังใช้คือมันแบบมันดีอะคือมันเหมาะกับผิวที่คือแก้วเป็นคนผิวผสมเนาะอย่างที่รู้กันก็ผิวผสมค่อนไปทางมันนะคะถ้าใช้คูชั่นที่แบบปกติทั่วไปก็คือใช้ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่ามันก็จะมีการเขาเรียกว่าอะไรอะวาวๆนิดนึงมันค่อนข้างจะแมตต์นะคะแล้วก็ให้ผิวเนียนเป็นสาวเกาหลีไปเลยนะคะยิ่งคนผิวมันยิ่งเหมาะมากๆนะคะหรือว่าใครที่แบบต้องออกแดดเจอระหว่างวันคือต้องเยิ้มแน่นอนตัวนี้น่าจะเอาอยู่วันที่ต้องการที่แบบแน่นจริงๆนะคะอะไรอย่างเงี้ยวันธรรมดาก็ประมาณนี้ก็พอความรู้สึกหลังใช้คือชอบเลยคือผิวมันเนียนเป็นเกาหลีเลยอะคือแบบอันยองฮาเซโยได้เลยนะคะแต่แค่ไม่ฉ่ำวาวเท่านั้นฉ่ำวาวไปเติมข้างหลังเอาก็ได้นะคะหวังว่าจะถูกอกถูกใจกับคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปเท่านี้ดีกว่านะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดคอมเมนต์กดแชร์หรือว่าจะเข้าไปพูดคุยกันที่ Facebook Fanpage Instagram หรือ Twitter ก็ได้นะคะวันนี้ขอตัวลากันไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย